วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเจี๊ยบพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมาจังหวัดจันทบุรีในช่วงนี้จะเห็นได้ว่านะคะเป็นช่วงหน้าผลไม้ค่ะที่มีผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะและทุกๆปีค่ะที่จังหวัดจันทบุรีเองจะมีการจัดงานซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะงานผลไม้ของจังหวัดอย่างต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านดร.การเป็นปีชิตานนท์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีซึ่งยืนอยู่ข้างเจี๊ยบแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบค่ะค่ะช่วงนี้นะคะพฤษภามิถุนากรกฎาคมถ้าคุณผู้ชมมาที่จังหวัดจันทบุรีจะเห็นได้ว่ามีผลไม้ออกสู่ตลาดมากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นเด่นๆคือทุเรียนเงาะมังคุดตรงนี้ลองกองมีอีกด้วยนะคะทุกๆปีค่ะจังหวัดจันทบุรีเองจะมีการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรคะท่านคะในปีนี้เราก็จะมีการจัดงานซึ่งเราใช้คำว่ามหานครผลไม้ค่ะเพราะว่าเรามีการจัดทุกปีแล้วก็คงทราบดีแล้วว่าทำไมเราถึงจัดช่วงนี้เพราะเนื่องจากว่าในช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ผลไม้ของจันทบุรีนะคะออกลูกออกผลนะคะมากมายไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะมังคุดเงาะลองกองและอีกหลายๆพันธุ์ที่เราอยากที่จะเปิดจังหวัดของเรานะคะเพื่อเชิญทุกท่านนะคะเข้ามารับความสุขนอกจากความสุขใจสุขกายในการลิ้มรสผลไม้อร่อยแล้วเนี่ยเรายังเห็นว่าจะได้มาทราบว่าจันทบุรีทำไมเราจึงเตรียมพร้อมที่จะเป็นมหานครผลไม้อย่างเต็มตัวนะคะในปีนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าในวันที่3ถึง11มิถุนายนเนี่ยเราจะเปิดงานมหานครผลไม้ซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วมากมายเพราะเนื่องจากว่าเราจะมีการที่จะเข้ามาเนี่ยในให้ท่านได้ชมได้ชิมผลไม้ที่เป็นทุเรียนที่เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราเรามีทุเรียนที่หายากถึง15สายพันธุ์ที่เราจะเอามาให้ท่านได้ลิ้มลองลิ้มรสในการชิมในการในงานของมหานครผลไม้ในครั้งนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีผลไม้ที่หลากหลายนอกจากนี้เรายังมีอาหารที่เราทำจากผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานคาวที่นี่เรานำเสนออยู่ในมหานครผลไม้ทั้งสิ้นและเราจะรวมของดีทั้ง4จังหวัดภาคตะวันออกนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้แปรรูปหรือโอท็อปตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเมื่อก้าวเข้ามาแล้วนอกจากนี้เรายังมีในเรื่องของการประกวดผลไม้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของให้เห็นว่าจันทบุรีเราก้าวไปถึงไทยแลนด์ 4.0 โดยการที่เกษตรกรของเราสร้างนวัตกรรมนะคะในเรื่องของผลไม้ที่มีคุณภาพและมีปริมาณและคุณภาพที่ไม่มีจังหวัดไหนที่จะเทียบเท่าได้เลยค่ะเพราะว่าท่านนักท่องเที่ยวมาจังหวัดจันทบุรีแน่นอนเขาว่าสิ่งที่อยากจะลิ้มลองที่สุดคือทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ใช่ค่ะนะคะทุกวันนี้ค่ะหลากหลายสายพันธุ์ตรงนี้เกษตรกรก็ได้มีการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ด้วยนะคะทุเรียนพื้นถิ่นด้วยใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยเราถือว่าสิ่งที่จังหวัดอื่นไม่มีก็คือการที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้เราหันมาอนุรักษ์ทุเรียนสายพันธุ์พื้นบ้านของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้ลองคิดว่ามันน่าจะมากกว่า15สายพันธุ์แต่ที่โดดเด่นเนี่ยเรายังมี15สายพันธุ์นะคะซึ่งในงานมหานครผลไม้เนี่ยเราจะมีให้นำเสนอให้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยท่านเข้ามาในงานมหานครผลไม้แล้วท่านทราบไหมว่าท่านจะได้เที่ยวสวนผลไม้ซึ่งจันทบุรีเนี่ยเรามีสวนผลไม้ถึง19สวนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมบรรยากาศอย่างที่คุณเจี๊ยบเห็นนะอย่างที่เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือสวนของพ่อศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริก็เปิดเหมือนกันนี่คือบรรยากาศที่คุณหาไม่ได้แล้วค่ะเพราะการที่เราจะไปซื้อผลไม้จากตลาดมาชิมเนี่ยมันไม่เท่ากับการที่เราเดินเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของสวนผลไม้นะคะนอกจากความรู้สึกอิ่มใจแล้วเรายังอิ่มท้องเพราะว่าลองขอการันตีนะคะว่าผลไม้ของจันทบุรีเนี่ยเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดค่ะไม่อยากจะพูดว่าในประเทศไทยแต่มันเป็นเรื่องจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าองค์ประกอบของหลายๆองค์ประกอบที่เราโชคดีไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศภูมิประเทศแล้วก็ที่สำคัญคือเกษตรกรของเรานี่เก่งกาจมากคุณเจี๊ยบเชื่อไหมว่า
ผลไม้ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนที่จะสามารถบังคับให้เกิดลูกเกิดผลได้เท่ากับจันทบุรีเรามีทุเรียนทุกฤดูค่ะในวันนี้นะคะเรามีลองกองทุกฤดูค่ะมีเงาะทุกฤดูยกเว้นมังคุดที่เรายังบังคับไม่ได้แต่เรากำลังจะทำให้เกิดได้ทุกฤดูนะคะนี่คือเสน่ห์และความเก่งกาจของเกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรีค่ะนี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขาสั่งสมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานบวกกับนวัตกรรมบวกกับเทคโนโลยีที่เขาจะสร้างนวัตกรรมตรงนี้เพื่อให้เกิดคุณค่าของผลไม้ของเราเราจึงภูมิใจที่จะบอกว่าจันทบุรีของเราคือมหานครผลไม้ที่แท้จริงนะคะค่ะเพราะว่าจันทบุรีเองเป็นเมืองเกษตรนะคะมาตั้งแต่ดั้งเดิมมีการปลูกผลไม้มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบันนะคะลูกหลานสืบทอดกันมาตามสวนต่างๆการเปิดสวนตรงนี้ก็ที่ท่านรองบอกคือพร้อมแล้วนะคะสวนที่เข้าร่วมโครงการเราพร้อมตั้งแต่วันที่15พฤษภาค่ะจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะคะเราพร้อมแล้วค่ะท่านพร้อมหรือยังคะที่จะเข้ามาพิสูจน์ว่าจังหวัดจันทบุรีของเรานอกจากผลไม้แล้วเนี่ยภูมิประเทศที่สวยงามทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์อัญมณีที่เลื่องลือไปทั่วโลกนะคะมาจันทบุรีมาชิมผลไม้มาชมอัญมณีด้วยนะคะเรามีศูนย์อัญมณีอยู่ด้วยอันนี้ถือว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามานอกจากผลไม้ของเราแล้วอัญมณีของเราจะเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกนะคะขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนี่ก็มาติดต่อที่จะมาซื้ออัญมณีของเราค่ะตรงนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีเสือจันทบูรณ์นะใช่ไหมเป็นฝากได้ด้วยเป็นของฝากเพราะเป็นเสือที่ทนที่สุดในประเทศไทยเขาบอก20ปีก็ยังใช้งานได้อยู่ใช้งานได้อยู่ค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเราเป็นความโชคดีจริงๆของจันทบุรีคุณเจี๊ยบเข้ามาคุณเจี๊ยบจะเห็นไหมแม่น้ำมีแม่น้ำทะเลมีภูเขาน้ำตกนะคะวัดวาอารามหรือศิลปะวัฒนธรรมสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่ทางจังหวัดจันทบุรีเราจะรักษาเอาไว้ให้เหนียวแน่นก็คือวิถีชีวิตชุมชนค่ะที่ยังคงรักษาไว้นะคะค่ะเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะคะที่ร่วมกันอนุรักษ์ไว้คุณผู้ชมมาก็ได้ครบอรรถรสเลยทีเดียวในช่วงนี้ดูได้จากท่านรองค่ะท่านรองการเปลี่ยนปีตรงนี้เลยสีหน้าสดใสมากๆเลยทีเดียวในช่วงฤดูผลไม้นะคะจะไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าน้ำหนักจะขึ้นก็ตามนะคะแต่มันคุ้มจริงๆเลยค่ะทานทุเรียนก็อร่อยอร่อยทุกสายพันธุ์เลยมังคุดก็อร่อยนะคะอร่อยไปหมดเพราะเราโชคดีที่ปลูกอะไรที่จันทบุรีอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะผลไม้ทุกชนิดนะคะในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเมืองจันทร์นะคะมหานครผลไม้นอกจากผลไม้แล้วที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีอยู่ติดทะเลค่ะท่านรองคะจากภูเขาลงสู่ทะเลนี่อาหารทะเลเราก็สุดยอดเหมือนกันยอดนะคะความสดของอาหารทะเลเรานะคะนอกจากรสชาติที่ถือว่าเป็นรสชาติด้วยน้ำมือคนจันทร์นะคะเราปรุงรสอาหารทะเลได้อย่างเยี่ยมยอดจริงๆนอกจากอาหารทะเลแล้วยังมีอาหารพื้นถิ่นถ้ารู้จักข้าวคุกเกลือไหมคะค่ะนั่นแหละแล้วก็จะมีอาหารพื้นถิ่นที่เกิดจากหมูชะมวงด้วยถูกต้องเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาที่นี่นอกจากอาหารทะเลผลไม้ที่แสนอร่อยแล้วยังมีอาหารพื้นถิ่นที่เอาไว้ลิ้มลองกันนะคะท่านจะไม่มีวันรู้ลืมเลยค่ะถ้าท่านมาที่นี่แล้วลองรับรองว่าลองเองมาอยู่ที่นี่นะคะ11เดือนนะคะรู้สึกอิจฉาคนจันทบุรีว่าเขาเกิดมาเป็นคนจันทบุรีที่เพียบพร้อมทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจึงแบ่งปันสิ่งดีๆและความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆจังหวัดนะคะมาเพื่อที่จะมาร่วมรับความสุขกับชาวจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะการจัดงานมหานครผลไม้จึงถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูผลผลิตทางการเกษตรนะคะในช่วงเดือนพฤษภามิถุนากรกฎานี้ด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะอยากให้ท่านรองช่วยฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวหน้าผลไม้ในช่วงนี้ค่ะแล้วก็มายังสวนพ่อแห่งนี้ด้วยนะคะถ้าพูดถึงสวนพ่อนะคะรองเองรู้ว่าคนชาวจังหวัดจันทบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราเกิดมาที่นี่ด้วยความโชคดี
สิ่งที่เราได้เป็นมาในขณะนี้ก็คือการที่เรามีเกษตรนะคะเกษตรกรที่มีคุณภาพมีผลไม้ที่มีคุณภาพอยู่จนถึงวันนี้เนี่ยด้วยพระเมตตาค่ะจากพระองค์ท่านเพราะเนื่องจากว่าพระองค์ท่านมาเปิดศูนย์พัฒนาผลไม้ที่นี่นะคะพระองค์ท่านทำเรื่องของการวิจัยนะคะคุณภาพผลไม้ส่งเสริมคุณภาพของเกษตรกรดังนั้นเราจึงมีพระองค์เข้ามาช่วยสนับสนุนให้จังหวัดจันทบุรีของเราเป็นจังหวัดที่มีเกษตรผลไม้ที่มีคุณภาพที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ฝากด้วยค่ะว่างานมหานครผลไม้ที่เกิดขึ้นในวันที่3ถึง11มิถุนายนนี้นะคะเรามีในปีนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเลยค่ะว่าจัดเต็มนะคะก็คือว่าให้ยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าปีที่แล้วนะคะเราเพิ่มบูธของเราติดแอร์แล้วก็เพื่อความสุขในการช็อปในการนั่งในการชิมเพราะไม่ว่าจะไปบูธไหนตั้งแต่บูธแรกคือเป็นบูธที่เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งตรงนี้เราก็จัดให้ได้นั่งรื่นรมกับคำธรรมชาติที่ให้สมกับคำว่าการเปิดเมืองเข้าสู่มหานครผลไม้ไม่ว่าจะเป็นบูธเอที่จะมีของดีทั้ง4ภาคนะคะโอท็อปแล้วก็ผลไม้แปรรูปแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบูธบีที่จะต้องมีผลไม้สดจากสวนจากเกษตรกรโดยตรงนะคะหลากหลายชนิดแล้วก็ทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์แล้วเนี่ยยังมีอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมือของคนจันทบุรีที่ใช้ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานคาวอะไรต่างๆที่ทานแล้วรู้สึกประทับใจค่ะไม่ว่าจะเป็นบูธซีที่มีการสร้างนวัตกรรมงานของผลไม้นะคะในองค์ความรู้ต่างๆที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหากใครที่เข้ามาแล้วจะรู้ว่าทำไมท่านจะสามารถเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพได้จากจันทบุรีที่เราไม่ขวงวิชาค่ะทางเกษตรกรเราจะยินดีที่จะมอบสิ่งดีๆนี้ให้กับเกษตรกรหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่สนใจทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่จะแสดงก็จะเจอในที่นี่เพราะนั้นเข้ามา4บูธจะมีอารมณ์ที่หลากหลายจะมีอารมณ์ที่มีความสุขและก็สดชื่นทุก4บูธค่ะผู้ชมคะอย่าลืมนะคะที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีฝากไว้งานมหานครผลไม้ค่ะวันที่3ถึง11มิถุนายนนี้นะคะรับรองได้ว่ามาแล้วคุณผู้ชมจะหลงไหลเสน่ห์เมืองจันทน์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่มาพูดคุยกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะคุณผู้ชมคะการจัดงานมหานครผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมหลักอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหอการค้าจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งจะมีการสนับสนุนส่งเสริมมีการจัดกิจกรรมอะไรในแต่ละวันของการจัดงานบ้างวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีนะคะคุณจอมศักดิ์ภูติรัตน์ค่ะยืนข้างเจี๊ยบแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับค่ะท่านประธานหอการค้าคะในการจัดงานมหานครผลไม้ในครั้งนี้ก็จัดกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสนับสนุนดูแลงานนี้มาโดยตลอดเลยปีนี้เป็นยังไงบ้างคะงานนี้ปีนี้ก็เป็นการยกระดับงานจากแนวคิดท้องถิ่นงานท้องถิ่นนะยกระดับสู่เป็นงานระดับประเทศแล้วก็การพัฒนาไปสู่ความเป็นงานนานาชาติครับโดยคอนเซ็ปต์ก็มาจากว่าต่อเนื่องมาจากงานแนวคิดยุทธศาสตร์จันทบุรีมหานครผลไม้ครับเพื่อพัฒนายกระดับตลาดซึ่งผลไม้จันทบุรีของเรามีความโดดเด่นมากเป็นจุดเด่นในการในแง่ของทั้งการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นที่ยอมรับครับเราเลยชูความเป็นว่าจันทบุรีฟู้ดพิทอนออฟเดอะเวิลด์โลกคือตลาดของเราครับการจัดงานตามที่พัฒนาการไปสู่การนโยบาย 4.0 ของท่านนายกรัฐมนตรีครับผมจะเป็นการจัดงานมหานครผลไม้ที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะให้นักท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้รู้ว่าจังหวัดจันทบุรีของเรามีศักยภาพในเรื่องของการผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดในการจัดงานนี้ทางด้านของหอการค้าเองค่ะได้สนับสนุนส่งเสริมอะไรบ้างในงานและได้จัดกิจกรรมอะไรที่เป็นไฮไลท์ในงานที่ให้นักท่องเที่ยวมาแล้วจะรู้สึกว่าประทับใจในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะอย่างขออนุญาตนำเรียนว่าเราต้องการยกระดับ
ความเป็นมหานครเป็นศูนย์กลางผลไม้คุณภาพของโลกครับงานนี้เป็นการจุดประกายนะครับงานนี้เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของผลไม้ในภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับอย่างที่นำเรียนว่าผลผลิตที่จันทบุรีผลไม้นานาชนิดทั้งในฤดูนอกฤดูผลไม้ประจำปี10กว่าชนิดนะครับปีละล้านกว่าตันเฉพาะทุเรียนปีนี้จันทบุรีก็400,000กว่าตันลำไยก็เกือบ400,000ตันกล้วยไข่เงาะมังคุดลำไยมะม่วงอะไรต่างๆสละเยอะแยะมีทุกชนิดคือจันทบุรีมีผลไม้ให้ท่านทานได้ทั้งปีในฤดูก็เงาะทุเรียนมังคุดครับซึ่งทยอยออกตอนนี้ประจำฤดูก็ประจำปีก็กล้วยไข่สละนอกฤดูก็ลำไยครับแต่ว่าที่นี่ปลูกอะไรก็ขึ้นทุกอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะดินฟ้าอากาศอุดมสมบูรณ์ดีน้ำดีอากาศดีครับตรงนี้คือจุดเด่นแล้วก็เป็นการพัฒนาการจากรุ่นสู่รุ่นของเกษตรกรสวนผลไม้จันทบุรีต้องเรียกว่าเป็นเกษตรกรมืออาชีพครับแสดงว่าทางด้านหอการค้านี้ต้องหาช่องทางการตลาดนะคะให้กับเกษตรกรที่ผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพด้วยเราจะต้องเป็นเหมือนกับว่าเป็นหน่วยงานที่นำทางหรือว่านำร่องให้กับเกษตรกรด้วยในการที่เราจะชูผลไม้ของเราให้โดดเด่นต้องหอการค้าเราเลยยุทธศาสตร์มหานครผลไม้นี่เราต้องการชูความเป็นมหานครผลไม้และก็เป็นการขยายตลาดสร้างแบรนด์สร้างการรับรู้ว่าของเรามีจุดเด่นอะไร1 2 3 4 5แล้วก็ขยายรับรู้จากในประเทศไปทั่วโลกเลยเป็นที่มาของว่า Food Beyond of the World การจัดงานครั้งนี้จะท่านจะรับเห็นมิติใหม่ๆพื้นที่การจัดที่เราหอการค้าต้องขอขอบคุณทางจังหวัดที่ให้เกียรติหอการค้ามาเป็นคนออกแบบคอนเซ็ปต์ของงานพื้นที่โดยส่วนงานมันจะมีในโซน5โซนโซน A B C D E สถานที่ที่ลานขนถ่ายสินค้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครับกิจกรรมต่างๆอย่างที่ท่านรองผู้ว่าราชการท่านดร.การเปรมปรีดีได้นำเสนอนะครับโซน A ถึงโซน E นะครับครับโซนที่เป็นไฮไลท์ในส่วนของการโซนดีซึ่งปีนี้เรามีคอนเซ็ปต์ทีมงานว่าปลูกดีกินดีผลไม้ใต้ร่มพระบารมีซึ่งเป็นเอาท์ดอร์จะเป็นพื้นที่ของนิทรรศการเป็นพื้นที่ของการถ่ายรูปนั่งพักผ่อนและก็ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านเทิดพระเกียรติองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วที่สำคัญนะครับคือเป้าหมายที่สำคัญคือการเป็นการยกระดับตลาดผลไม้ของเราสู่ความเป็นสากลคอนเซ็ปต์ของงานของเราปีที่แล้วเราจัดงานคอนเซ็ปต์มาสจันผลไม้ปีนี้ปลูกดีกินดีปีหน้าอินทรีย์ผงาดจะเน้นในเรื่องของอินทรีย์ครับปีหน้าเน้นของอินทรีย์ออร์แกนิกผลไม้ปลอดภัยอาหารปลอดภัยปีถัดไปก็แปรรูปไม่แปรเปลี่ยนเพิ่มมูลค่าครับปีที่5ก็ผลไม้สร้างสุขก็คือราคาดีชาวสวนมีความเป็นอยู่ที่ดีรายได้ดีและก็ต่อไปจากนั้นเราจะพัฒนาไปสู่ความเป็นงานเอ็กซ์โปฟูดบีทอนแฟร์ซึ่งจะเป็นงานระดับนานาชาติที่ผมได้เกริ่นเบื้องต้นอย่างที่นำเรียนว่าศักยภาพในแง่ของการหอการค้าเราจะเติมเต็มไปเรื่องของการตลาดการสร้างแบรนด์ซึ่งการเพิ่มมูลค่าต่อสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญรอรับการจัดงานครั้งนี้ปีนี้เป็นการบูรณาการอย่างครบทุกวงกรนำโดยจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านรองผู้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาเกษตรสหกรณ์การเกษตรสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคประชาสังคมภาคประชาชนภาคเอกชนหอการค้าสภาอุตสาหกรรมครับเป็นการรวมอย่างบูรณาการอย่างที่บอกว่างานนี้เป็นงานของทีมจันทบุรีและสิ่งที่หอการค้าเราคิดเราทำนี้ไม่ใช่เพื่อจันทบุรีอย่างเดียวไม่ใช่เพื่อจันทบุรีอย่างเดียวเพื่อชาวสวนผลไม้ทั้งประเทศคุณเจี๊ยบก็จะทราบว่าราคาผลไม้ดีทุเรียนราคาดีไม่ใช่ดีเฉพาะจันทบุรีดูทั้งดีทั้งประเทศภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือได้หมดซึ่งตรงนี้เราไปสนองตอบนโยบายสารพลังประชารัฐสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากของรัฐบาลลดการเหลื่อมล้ำลดความยากจนกับเป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วนำเรียนว่าในทางเศรษฐกิจเราตั้งเป้าหมายว่างานผลไม้จันทบุรีเฉพาะจันทบุรีนะครับมูลค่าจาก 30,000 กว่าล้านในปี58จะต้องถึงแสนล้านภายใน5ปี2001แต่ว่าขอนำเรียนนะครับว่าจากการที่เรานับทำการตลาดในเชิงรุกประชาสัมพันธ์ในปูพรมอย่างนี้จาก 30,000 กว่าล้านปี58ปี59 70,000 กว่าล้าน
และปีนี้คาดว่าจะถึงแสนล้านแค่3ปีเท่านั้นซึ่งแผนซึ่งแนวคิดอย่างนี้เราบวกในแง่ของการตลาดและก็เป้าหมายกลยุทธ์ยุทธวิธีที่จะนำเสนอสู่จุดนั้นเป็นขั้นตอนตรงนั้นอย่างที่นำการเติบโตนะคะตามที่เราได้วางมาตรฐานหรือว่าระบบการเงินการไว้ในส่วนของหอการค้าจังหวัดจันทบุรีซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเลยทีเดียวเปิดเป็นมหานครผลไม้นำผลไม้ทุกอย่างค่ะงอทุเรียนมังคุดลองกองมาจัดแสดงที่งานมหานครผลไม้นี้ด้วยครับหอการค้าและก็ชาวจันทบุรีขอเชิญชวนท่านนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเถอะครับภาคตะวันออกมหานครผลไม้รอรับท่านอยู่ในฤดูท่องเที่ยวผลไม้อีก 3-4 เดือนข้างหน้านี้ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของผลไม้นานาชนิดนะครับท่านจะได้พบกับบรรยากาศสวนสวรรค์ร้อยพันผลไม้เปิดสวนเป็นร้อยสวนของภาคตะวันออกมาชิมต้นไม้ใต้ต้นเก็บกินในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสดอร่อยและอย่างที่นำเรียนว่าสถานที่พักอากาศแหล่งท่องเที่ยวท่านจะมาอะไรได้ครบที่จันทบุรีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครั้งหนึ่งในชีวิตขอเรียนเชิญท่านมาครับชาวจันทบุรีอยากเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับคุณผู้ชมคะพลาดไม่ได้นะคะในปีนี้ค่ะงานมหานครผลไม้จังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นวันที่3ถึง11มิถุนายนนี้นะคะณบริเวณลานขนถ่ายสินค้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ยังมีการเปิดสวนให้คุณผู้ชมได้ชมชิมช็อปหลากหลายสวนด้วยกันนะคะตรงนี้ค่ะสามารถที่จะเข้ามาที่จังหวัดจันทบุรีได้นะคะตั้งแต่ในช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะได้รับทราบเรื่องราวดีๆในการจัดงานมหานครผลไม้แล้วต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของผู้ร่วมรายการเรานะคะที่มาพูดคุยกันท่านประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมผู้ร่วมรายการกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ